วลาเสนอข่าวสาระและเรื่องราวให้เรารู้ทันข่าวมาเวลาเสนอข่าวเวลาเสนอข่าวเรื่องราวทั่วโลกช่วงที่หนึ่งวงเล็บเปิดสนับสนุนโดยมุสลิมเพื่อสันติไวท์ช็อปสหกรณ์อิสลามอามานะสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวันนี้พิธีกรของเราสองท่านนะครับคุณซุฟยานกับคุณอาลีแล้วก็มีเพื่อนชื่อยูซุฟอยู่ด้านหลังชื่อยูซุฟอยู่ด้านโน้นนะครับก็วันนี้เรามาในบรรยากาศของทะเลทรายนะครับทะเลทรายก็ท่ามกลางประเด็นร้อนๆระอุเหมือนทะเลทรายเหมือนทะเลทรายเลยครับเกี่ยวกับละครเรื่องนึงที่กำลังจัดแสดงอยู่ทางช่อง7นะครับเกี่ยวกับทะเลทรายอีกเหมือนกันฟ้าจรดทรายเป็นละครที่กำลังเป็นประเด็นร้อนๆนะครับเนื่องจากมีการเขาได้อะไรออกมาร้องเรียนของกลุ่มพี่น้องมุสลิมบางท่านบางกลุ่มหลายกลุ่มนะครับออกมาร้องเรียนกันเรื่องความเหมาะสมนะฮะในการจัดในการจัดฉายละครเรื่องนี้การจัดฉายละครเรื่องนี้ของเนื้อหาของมันนะครับว่าทีมเก่งมากเลยนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวที่เกิดขึ้นนะครับเราก็เลยอยากจะชวนพี่น้องพูดคุยกันในรายการในวันนี้ชวนคิดนะฮะว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงในสถานการณ์มีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรมองเราควรสนใจนะฮะในปรากฏการณ์ความเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะนะครับนี่รู้เรื่องกับเขาไหมเนี่ยเขารู้เรื่องอะไรกับเขาบ้างไปเข้าฉากหรือเปล่าไปเข้าฉากเขาหรือเปล่าไปถ่ายที่อิบเดี๋ยวเรามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับฟ้าจรดทรายนิดหนึ่งฟ้าจรดทรายนี่เป็นนวนิยายนะครับใครเขียนครับคุณคลิปคุณโสภาคสุวรรณนะครับโสภาคสุวรรณอย่างที่เขียนเรื่องของเขาก็มีที่ฮอตคิดติดกันก็มีอย่างเช่นสายโลหิตอะไรเงี้ยนะครับเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์อย่างไปคนละทางเลยนะใช่ครับฟ้าจรดทรายเนี่ยพูดถึงหญิงชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาอยู่ในดินแดนที่แห่งหนึ่งในอาหรับนะครับก็เข้ามาแล้วก็เกิดการปฏิวัติรัฐประหารก็เลยต้องหนีไปกับพระยาองครักษ์แล้วก็เกิดเรื่องราวความรักเกิดขึ้นในทะเลทรายนะฮะเป็นความรักที่เกิดขึ้นในทะเลทรายครับก็โดยเขาจะได้ฉากหลังของเรื่องเซตติ้งของเรื่องเนี่ยก็เป็นประเทศในทะเลทรายนะครับเป็นอาหรับประเทศหนึ่งนะครับผมเวลาเราพูดถึงอาหรับเรานึกถึงก็แหล่งกำเนิดศาสนาอิสลามมุสลิมที่อยู่ที่นั่นก็มีเราก็จะนึกถึงความเป็นมุสลิมภาพมันจะวิ่งขึ้นมานะครับฟ้าจรดทรายไม่ได้ครั้งนี้เป็นเรียกว่าการทำละครโทรทัศน์ครั้งแรกนะครับแม้ว่านี้นวนิยายเรื่องนี้จะออกมานานแล้วก็ตามแต่ว่านี่ก็เป็นการทำละครโทรทัศน์ครั้งแรกมีก่อนหน้านี้ก็มีการนำไปทำเป็นละครเวทีโดยเจ้าของอย่างรัชดาลัยเธียเตอร์ก็เอาบริษัทซีเนเรโอก็เอาไปทำเป็นละครเวทีครั้งนั้นก็อาจจะไม่ได้มีประเด็นที่มาไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่โตในสังคมมากจนกระทั่งนำมาทำละครในปี2556ในปีนี้นะครับ56มั้ยปี56ครับคุณวิทยิตโอเคก็เป็นบริษัทดาราวิดีโอนะครับก็เป็นผลิตละครให้ช่อง7ก็เอาละครเรื่องนี้มาทำสิ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือมีการร้องเรียนว่าละครเรื่องนี้ขัดต่อหลักการศาสนาอิสลามเป็นการนำเสนอภาพของมุสลิมในแบบที่ยังไงล่ะในแบบที่ภาพแต่งผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่ภาพแต่งผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงผิดเพี้ยนไปจากหลักการที่ถูกต้องใช่ครับคือมีการนำเสนอวิถีชีวิตของคนในเรื่องที่เราสามารถอนุมานได้ว่าเป็นชาวอาหรับที่ใช้หลักการศาสนาอิสลามในการดำเนินชีวิตแล้วเขาก็เป็นไม่รู้ว่าเป็นมุสลิมแบบที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่หมายความว่ามุสลิมที่เคร่งครัดไหมอะไรอย่างไรแต่ว่าก็เป็นการถ่ายภาพผ่านชาวอาหรับนะฮะครับซึ่งเขาก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์หนึ่งในความรับรู้ของคนทั่วไปว่านี่คืออิสลามครับจริงๆแล้วอิสลามก็ไม่ได้บอกว่าอาหรับเป็นชนชาติที่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้นเพราะอิสลามนี้มีอยู่ในทุกทั่วโลกอิสลามไม่ใช่ของอาหรับครับเพียงแต่ว่าศาสนาองค์สุดท้ายของเรานบีมูฮัมมัดเป็นชาวอาหรับชาวอาหรับแล้วก็สถานที่สำคัญหรือว่าพื้นที่ที่มันเป็น
ภาษาอาหรับที่เป็นภาษาในอัลกุรอานก็ถือว่าเป็นภาษาสำคัญแล้วก็ถูกนำมาใช้ในการประกอบพิธีกรรมของพวกเราพี่น้องมุสลิมใช่ไหมครับดังนั้นก็มีความภาพจำกับบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกหมายถึงศาสนิกอื่นๆหรือกระทั่งพวกเราเองบางทีก็มีภาพจำว่านี่อาหรับอิสลามและอาหรับที่เป็นอิสลามเนี่ยบางทีเคร่งครัดคิดกันไว้ว่ามันจะต้องเคร่งครัดนะจริงๆแล้วถ้าเรามาดูภาพอาหรับที่มาประเทศเราเนี่ยก็อาจจะทำให้ก็มีทุกแบบทุกแบบนะครับก็เป็นประเด็นอย่างไรแต่ทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงในขณะที่ก็มีคนภายนอกก็มองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเรื่องนี้มันพูดถึงศาสนาอิสลามหรือเปล่าเป็นละครที่ไม่ได้พูดถึงศาสนาอิสลามนี่เป็นเรื่องของความรักของคนต่างเชื้อชาติอาจจะดูดีด้วยซ้ำในมุมจริงอาจจะดูดีไหมครับหรือว่าตัวละครเองก็ไม่ได้แสดงตนว่าเป็นมุสลิมแต่ว่าอันนี้เป็นความพยายามของคนทําละครนะครับที่ก็ไม่อยากจะไปแตะประเด็นศาสนาแต่จนแล้วจนรอดมันก็เกิดขึ้นก็เพราะว่าพี่น้องมุสลิมก็อาจจะมองลึกซึ้งมองเห็นว่ามันไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงแน่นอนในแง่มุมไหนมุมนึงเกี่ยวกับตัวศาสนาอิสลามนะครับก็เรื่องนี้ยาวคงต้องคุยกันในเบรกหน้าแบบยาวๆนะฮะมันคาบเกี่ยวทั้งเรื่องศาสนาเรื่องสื่อเรื่องคุณลักษณะของสื่อความน่าเชื่อถือหรือกระทั่งความคิดความอ่านของคนที่รับสื่อเองแม้กระทั่งแนวคิดเกี่ยวกับภาพตัวแทนบางอย่างภาพตัวแทนภาพเหมารวมอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในเบรกหน้ากับข่าวในวงเล็บนะครับ